จากฟุตบอลไปดูวอลเลย์บอลครับนัดสุดท้ายซึ่งจะแข่งกันที่กรุงเทพมหานครนะครับสนุกครับเพราะว่าเราเจอทีมอันดับที่1ณขณะนี้อย่างสหรัฐอเมริกาวงการบันเทิงมีชมพู่อารยาวงการวอลเลย์มีชมพู่เหมือนกันสวยเหมือนกันเก่งเหมือนกันชมครับนี่ครับสนุกสนานนะฮะทุกครั้งที่มีวอลเลย์ผมชอบมากนะครับสาวๆก็สวยไทยนี่ลงสนามในชุดดำครับเจอกับสาวอเมริกันเบอร์หนึ่งณขณะนี้นี่คุณผู้ชมครับชมพู่เซตบุ๋มบิ๋มตบเรียบครับก็เซตแรกอเมริกาก็ชนะไปนะครับแต่น่าภูมิใจนะตอนนี้ชุดไทยยังเทรนด์นะมีนี่มีใส่ชุดไทยก็ไปเชียร์ด้วยนะครับและมีไดโนเสาร์ด้วยเซตที่สองครับท็อปช็อตยังคงตรึมนะครับแม้หุ่นจะคนละชั้นแต่สู้กันมันชมพู่พรพันธ์ครับหันหลังทิปลูกนี้ลงไปนี่สุดยอดมากๆนี่เนี่ยสูสีครับและนี่คือท็อปช็อตแมชนี้นะครับปลื้มจิตเสิร์ฟครับดูเพียวงัดชมพู่แงะกิฟข้ามและฆ่าครับโอ้เย่โอ้สะใจจริงๆครับลูกนี้อเมริกาข้ามไม่ถึงนี่ฮะตัวจะหลุดออกไปแล้วนี่เขาเรียกว่าลงจุดเกรงใจนะครับเซต2เขาก็ชนะเราเพียงแค่3แต่เซตสุดท้ายแพ้จบเลยครับออกมาบล็อกครับแล้วก็ปลื้มจิตทำไอ้ปลื้มใจนี่ได้แต้มด้วยนะครับผมบอกครับไม่มีอะไรจะเสียครับทุกแต้มคือกำไรนะครับแล้วถ้าเกิดไปเจอสูงๆเนี่ยเน้นแรงไม่ได้ครับต้องแพงแล้วก็ต้องแทงนะฮะคุณกิฟคุณกิฟเวลาวันเสิร์ฟครับนี่ชมพู่กับน้องบล็อกบล็อกบล็อกและนี่ครับเซตพิยชราพลโอ้เยสอเมริกาชนะนะครับ 3-0 แต่ก็เราชนะใจครับเต้นสนุกสนานนะครับแล้วก็วันอังคารหน้าครับไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเล่นแบบนี้ไปเล่นกันที่โคราชนะครับก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะฮะพรุ่งนี้พักวันอาทิตย์เจอกัน 5:00 นจัดไปอาทิตย์นี้บ้าไปละวิจารณ์สามสาวซุปตาไทยเกิดที่ไทยตายที่คานส์เรื่องที่ผมจะต้องพูดถึงเลยเกิดที่ไทยตายที่คานส์เหมือนกับเป็นการประชดประชันช้ำอ่านคอมเมนต์เกรียนเน็ตการเป็นคนวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตอ่ะโคตรง่ายเลยมาดูคอมเมนต์ครับไม่ดูรายการก็ได้คงรายได้ไม่เท่ากับขอเลิกติดตามคืนวันอาทิตย์23 นาฬิกาห้ามพลาดกับช้ำจัดไป